สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเซตอัพต้นนุนกับนีนาค่ะวันนี้นะคะเป็นการแถลงข่าวครั้งสำคัญกรณีหุ้นสตาร์กนะคะหลังจากสร้างความเสียหายและก็ความไม่เชื่อมั่นสำหรับตลาดทุนไทยเพราะมีผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกำกับผู้สอบบัญชีรวมไปถึงนักทุนสถาบันอย่างกองทุนด้วยดังนั้นนะคะต้องขอใหญ่อย่างกรตและตลาดหลักทรัพย์ค่ะรวมไปถึงหน่วยงานอีก8หน่วยงานซึ่งรวมไปถึงวิชาชีพทางบัญชีด้วยนะคะมีการแถลงข่าวในเรื่องนี้เพื่อดึงความเชื่อมั่นให้กับนักทุนอีกครั้งเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะในแง่ของสำนักงานตลาดนะครับบทบาทของเราที่ได้ดำเนินการไปขอแบ่งเป็น3ส่วนหลักนะครับในส่วนที่1เนี่ยการกำกับดูแลตลาดเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนนะครับในส่วนนี้เนี่ยท่านสื่อมวลชนอาจจะเห็นบทบาทของเราค่อนข้างชัดกว่าเรื่องอื่นเพราะเป็นเรื่องที่ปรากฏนะครับตลาดได้มีการสั่งให้บริษัททำการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ชี้แจงในเรื่องของตลาดทรัพย์นะครับมีการสั่งให้ทำเฉลี่ยซึ่งอดีตนะครับหรือในขณะที่บริษัทจะมีการชี้แจงต่อประชาชนนะครับในเรื่องของการทำเข้าดีพรีเซนเทชันที่ผ่านมาก็ได้สั่งให้บริษัทเนี่ยให้ความสำคัญนะครับชี้แจงข้อมูลแล้วก็มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านตลาดทรัพย์เพื่อให้ทุกคนได้ข้อมูลตรงกันนะครับรวมถึงการสั่งสเปเชียลและให้มีการตรวจสอบการเงินนี้ก็ปรากฏมาแล้วนะครับซึ่งอย่างที่เรียนนะครับข้อมูลที่ปรากฏเนี่ยเนื่องจากมีความผิดปกติในข้อมูลที่บริษัทได้เปิดเผยไปก่อนหน้าหลายประการนะครับสำนักงานตลาดก็ได้มีการตรวจสอบนะครับในเรื่องของการกระทำความผิดด้วยซึ่งได้ทำขนาดมาตลอดนะครับซึ่งที่ผมจะเรียนในส่วนต่อไปนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นการดูแลในส่วนของผู้ลงทุนนะครับการที่บริษัทเนี่ยไม่ส่งประกันเงินเนี่ยนะครับส่งผลให้เกิดประเด็นถึงการต้องกู้บริษัทนี้มีการหลอกผู้กู้อยู่หลายรุ่นด้วยกันมีผู้ถือหุ้นกู้จำนวนมากนะครับข้อมูลที่เปิดเผยไปก่อนหน้าก็มีปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยตลาดเนี่ยได้มีการประสานนะครับในการให้ความช่วยเหลือแนะนำได้ประสานกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการช่วยดูแลนะครับหน้าที่ต่างๆเรามีศูนย์ในการให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนนะครับให้คำแนะนำว่าจะสามารถดำเนินการไปได้บ้างนะครับในเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่ท่านทราบนะครับก็มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการขายหุ้นกู้ซึ่งก็มีหลายรายบอกว่าเป็นผู้ลงทุนที่ไม่ควรจะได้มาซื้อหุ้นกู้ที่ตลาดก็ต้องไปตรวจสอบดูแลนะครับในส่วนนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของการดูแลผู้ลงทุนผู้ลงทุนไม่ได้แต่ลงทุนแต่เป็นผู้ถือหุ้นด้วยนะครับกลต.เนี่ยเราใช้การบังคับใช้กฎหมายนะครับเราได้คำนึงถึงว่าถ้ามีส่วนใดเราสามารถที่จะช่วยผู้ลงทุนในเรื่องของการเยียวยาสิทธิ์ของผู้ลงทุนเราได้คิดมาด้วยนะครับแล้วก็มีการหารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นตลาดทรัพย์นะครับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแล้วก็สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยนะครับว่าในส่วนนี้เนี่ยถ้าเรามีอะไรที่จะช่วยได้ก็เราก็ยินดีนะครับในส่วนท้ายเนี่ยที่คิดว่าหลายท่านก็คงรอฟังนะครับก็คงเป็นเรื่องการตัดใจผู้ลงทุนอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เก่งน้อยที่สุดนะครับเพราะเป็นเรื่องที่เราอยู่แต่เราให้ข้อมูลไม่ได้มากนักวันนี้ขอเรียนในภาพรวมว่าการตรวจสอบมีความคืบหน้าไปมากนะครับไปหลายนี้หลายท่านคงเห็นว่าเราก็มีการตั้งหมายนะครับที่จะพบกับทางดีเอสไอแล้วก็บอกสองนี้นะครับแล้วนะครับท่านคงเห็นนะครับที่ผมก็ขอได้กราบในส่วนนี้นะครับเป็นเพียงก็มีก่อนนะครับก็มีหลายหน่วยนะครับที่จะได้มาให้ข้อมูลกับท่านต่อไปนะครับในส่วนของท่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับต่อรีสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับให้ได้เห็นภาพนะครับว่าเรื่องต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับบริษัทสตาร์คอร์ปอเรชั่นเป็นโฮลดิ้งคอมพานีนะครับมีบริษัทย่อยนะครับทั้งที่ประเทศไทยและเวียดนามทำธุรกิจผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิลนะครับปีที่เข้าจดทะเบียนคือปีกรกฎาคมปี62นะครับซึ่งเป็นนักดอลลิสซิ่งซึ่งมาจากบริษัทที่ไปถูกเทคโอเวอร์คือ SMN นะครับที่ผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์ในช่วงปี62ถึง64เนี่ยไม่มีเหตุการณ์อะไรที่แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าจะมีความผิดปกติเพราะว่าการเงินเนี่ยไม่มีเงื่อนไขนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมาเป็นควอเตอร์ที่4ของปี65เนี่ยทางสตาร์เนี่ยส่งงบการเงินล่าช้าแล้วก็ยังไม่ได้ส่งงบการเงินในปี65นะครับถ้าเรามาดูกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามลำดับเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าช่วงพฤษภาคมปี65ทางบริษัทเนี่ยมีการจ้างแจ้งกับมติบอร์ดไดเรคเตอร์เรื่องการลงทุนในบริษัทลีโอนี่ในต่างประเทศนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีการออกมาเพิ่มทุน private placement นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมีการแจ้งไม่ลงทุนในช่วงเดือนธันวาคมนะครับของปี65
แล้วจากหลังจากนั้นมาเนี่ยเราเริ่มเห็นความไม่ปกตินะครับคือออเดเตอร์แจ้ง AC เรื่องพฤติการอันควรสงสัยตามมาตรา89ข้อ25ในเดือนกุมภาพันธ์ปี66นะครับแล้วก็บริษัทในวันที่28กุมภาพันธ์ประกาศส่งงบล่าช้าโดยจะส่งในวันที่31มีนาคมปี66นะครับหลังจากนั้นทางประธานของออดิตคอมมิตี้ของบริษัทได้แจ้งทางกตต.เรื่องมีการจ้างสเปเชียลออดิตและอยู่ในระหว่างการตรวจสอบในวันที่27มีนาคม2566นะครับและหลังจากนั้นก็ขอแจ้งเลื่อนส่งงบปี65อีกนะครับเป็น21เดือนเมษายนปี66นะครับแล้วก็มีแจ้งเรื่องครั้งที่2ในวันที่19เมษายนขอเป็นเรื่องส่งเป็นเดือนพฤษภาคมซึ่งหลังจากนั้นทางคอร์ปอก็ได้มีสั่งทันทีเลยนะครับว่าให้ซักชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดให้มี Special Audit เป็น Extended Scope ในวันที่17พฤษภาคมปี2566หลังจากนั้นนะครับตลาดก็ได้ทำการขึ้นSP นะครับ Suspend ของเรื่องการไม่ส่งงบในปี65ในวันที่1เดือนมีนาคมปี66นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการขึ้น C ในวันที่19เดือน5นะครับจากการที่ SEC สั่ง Special Audit แล้วก็มีการติดตามให้บริษัทเผยแพร่คำชี้แจงของกตต.ในวันที่23เดือน5ไม่ต้องห่วงนะครับข้อมูลทั้งหมดนี้เดี๋ยวจะมีแจกให้นะครับก็เป็นรายละเอียดแล้วก็เราได้มีการหารือกับกตต.ก่อนออกข่าวการเปิดซื้อขายชั่วคราวแล้วเรามีการประสานงานกับทางบริษัทให้จัด Public Presentation ในวันที่30เดือน5ก่อนการปิดการเปิดซื้อขายชั่วคราวที่เราจะมีการเปิดให้กับมาซื้อขายชั่วคราว1เดือนในวันที่1นะครับซึ่งทางบริษัทจะได้มาชี้แจงข้อมูลนะครับและหลังจากนั้นเราก็ได้มีการเช็คนะครับว่าจะสามารถออก financial report ได้วันที่เท่าไรซึ่งทางบริษัทก็ยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับซึ่งในภายหลังก็ได้ออกมาในวันที่16เดือน6นะครับแล้วก็เราก็เห็นข้อมูลดังกล่าวนะครับว่ามีการปรับตัวเลขต่างๆที่ทาง financial statement ย้อนหลังกลับไปซึ่งผลกระทบจากการปรับ financial statement ย้อนหลังเนี่ยเห็นได้เลยว่ามันมี5เรื่องใหญ่ๆที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องแรกคือการสั่งซื้อวัตถุดิบและการชำระหนี้กับบริษัทของผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับในช่วงพฤศจิกายนถึงธันวาคม65เนี่ยมีการปรับตัวเลขถึง 1,450 ล้านบาทในปี2565นะครับนั้นคือตัวแรกตัวที่2คือเรื่องการรับรู้รายได้จากการขายและลูกหนี้การค้าสูงเกินความเป็นจริงนะครับเกิดขึ้นในหลายๆปีนะครับตั้งแต่ก่อนปี64เนี่ย597ล้านบาทปี64 1,763 ล้านบาทปี65 5,399 ล้านบาทรวมทั้งหมด 7,759 ล้านบาทในข้อที่3มีการตัดจำหน่ายภาษีขายหรือ VAT ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเนี่ยในปีก่อนปี64 16ล้านบาทปี64 85ล้านบาทปี65 569ล้านบาทรวม670ล้านบาทในส่วนข้อที่4คือการตั้งค่าเผื่อลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากการเอจิ้งลูกหนี้ที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในปี64 65ปี64เนี่ยมี729ล้านบาทแล้วก็ปี65มี65ล้านบาทรวม794ล้านบาทและสุดท้ายนะครับการขาดทุนจากสินค้าคงเหลือหาย 1,790 ล้านบาทในปี2565นะครับทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจึงมีความเสียหายประมาณอย่างที่ได้เรียนนะครับตัวเลขทั้งหมดเนี่ยก็รวมกันนะครับก็เห็นได้ว่าตัวเลขกล่าวเนี่ยก็มีจำนวนอย่างที่เห็นนะครับบทสรุปสำหรับเคสสตักนะคะถือว่ายังไม่มีความชัดเจนพอค่ะกรณีที่จะดำเนินการกระทำความผิดใครบ้างกรณีไหนบ้างรวมไปถึงข้อสังเกตนะคะถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับสตักเพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่หน่วยงานวันนี้มาแถลงการร่วมกันทั้ง10หน่วยงานค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันค่ะจากนี้ไปนักทุนรายย่อยรวมไปถึงนักทุนที่ใช้ข้อมูลจากตลาดหุ้นไทยหรือตลาดทุนไทยจะได้รับการปกป้องมีการโปรเทคมีการเลิศมากขึ้นนะคะจากเคสตัวอย่างของซักที่ต้องยอมรับค่ะว่าขาดการป้องปรามก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ในวันนี้ค่ะและนี่เป็นหนึ่งบทเรียนนะคะที่เกิดขึ้นสำหรับตลาดทุนไทยนี่นาค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าติดตามข่าวมาอย่างต่อเนื่องและเป็นเคสที่ทำให้นักทุนรายย่อยไม่เชื่อมั่นกับตลาดทุนไทยมากที่สุดเคสหนึ่งเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ไปก่อนนะคะสำหรับเซตอัตโนมัติค่ะพรุ่งนี้ติดตามสถานการณ์การลงทุนกันใหม่สวัสดีค่ะ